ทีนี้จะบอกไว้ก่อนนะครับเวลาที่สาธิตก็จะสาธิตไปพร้อมๆกันเลยคือวิธีของผู้หญิงและวิธีของผู้ชายแต่ว่าวิธีของผู้ชายอาจจะตัดตอนตรงส่วนบางจุดออกไปนะครับพี่มัมก็เลือกใช้มอยเจอร์ไรเซอร์แบบเดียวเหมือนกันเพราะบอกกับหน้าร้อนใช่ไหมคะครับค่ะผิววัยรุ่นมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดต้องการบำรุงเนี่ยก็ให้เลือกใช้เป็นแบบเจลจะดีที่สุดเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะร้อนนะครับแล้วก็ถ้าใครมีซันสกรีนอยู่แล้วจะใช้ก็ใช้ได้นะครับทีนี้อันนี้ก็คือซันสกรีนชิ้นหนึ่งการแดดคือขั้นตอนสุดท้ายของการบำรุงก่อนที่จะเมคอัพนะครับทีนี้ก่อนที่จะทำรองพื้นบางคนที่ใต้ตาคล้ำมากๆนะครับมันจะมีตัวสีลักษณะที่เป็นของน้องน่าจะเป็นตลับคมๆแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครมีของอันอื่นมันก็จะใช้ได้เหมือนกันก็คือลงก่อนที่จะลงรองพื้นนะครับส่วนมากโดยปกติทนง่ายๆก็เรียกว่าคอนซีลเลอร์เนาะคอนซีลเลอร์ใช่ใช้ในการปกปิดก็คือสีที่ติดสีเข้มๆได้ค่อนข้างดีก็คือโทนสีส้มๆนะครับทีนี้เวลาเราลงนะครับน้องๆดูด้วยบางทีเนี่ยถ้าเราลงเยอะไปเนี่ยบางทีมันจะทำให้ใต้ตาเป็นคราบได้นะครับจำง่ายๆนะคะใครที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำเวลาเลือกคอนซีลเลอร์เนี่ยให้เลือกคอนซีลเลอร์ที่มีหน้าสีออกสีส้มๆนะคะออกสีส้มสีชมพูได้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่มีใต้ตาคล้ำใต้ตาดำแต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาใต้ตาบางคนมีนะเป็นปุ่มแพ้แล้วใต้ตาจะออกเป็นแดงๆตลอดนะคะให้เลือกคอนซีลเลอร์ที่มีหน้าสีเป็นสีเหลืองเราได้รองพื้นแล้วใช่ไหมครับน้องๆแต้มถ้าไม่มีอุปกรณ์เหมือนพี่แบบนี้ใช้แตะเอาแบบนี้นะครับใช้แตะเอาเริ่มเลยแต้ม5จุดก่อนแตะแบบนี้นะครับหน้าผากจมูกคางโหนกแก้มทั้งสองข้างรองพื้นจอยนี่เขาดีจริงๆเลยนะคะบางคนแบบพี่รองพื้นจอยคือรองพื้นอะไรอะคะ CC ครีมนะครับเป็น CC ครีมนะคะเจ้าของจริงๆคือคุณจอยลิลานีถ้าสมมติมีปกปิดเราใช้แบบนี้นะครับค่ะแต่ถ้าไม่มีเราเกลี่ยออกไปเบาๆจากกลางหน้าออกไปครับง่ายมะถ้าเกิดใครไม่ต้องปกปิดเกลี่ยไปแบบนี้เลยคือเกลี่ยเบาๆถ้าเกลี่ยแรงนี่เป็นยังไงคะอาจารย์รองพื้นมันจะติดขึ้นมาบนนี้หมดนี่คือค่อยๆกดไปแบบนี้นะคะเบามือนิดนึงค่อยๆกดทีนี้น้องผู้ชายหยุดไว้ก่อนทำรองพื้นตรงนี้เสร็จแล้วหยุดไว้ก่อนนะครับทีนี้ของผู้หญิงมาดูตรงนี้เชดดิ้งกับไฮไลท์สีมันจะเป็นยังไงบ้างไฮไลท์สีเป็นไงไฮไลท์คืออะไรคะสว่างใช่สีอ่อนนะครับทีนี้เวลาน้องๆได้บางยี่ห้อมันจะทำขาวมากแต่อันนี้มันคือขาวเลยใช่ไหมครับถ้าสมมติมันขาวเลยเห็นรองพื้นที่เหลือไหมครับผสมกับรองพื้นที่เหลือเพราะว่าถ้าน้องใส่ไปเลยสำหรับคนผิวเข้มปุ๊บมันจะลอยทันทีแต่น้องบอกว่าไม่แพ้ดูไม่สดค่ะทีนี้เราผสมนะครับเห็นไหมครับคือจริงๆถ้าใครไม่อยากได้ลอยจริงๆรองพื้นมันจะมีขาวกว่าสีผิวของเราถูกไหมฮะคือขาวกว่านั่นแหละคือไฮไลท์ก็คืออาจจะใช้รองพื้นแทนก็ได้คือโดยไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันน้องๆรู้จักทีโซนไหมครับทีโซนนั่นแหละคือจุดไฮไลท์ทั้งหมดคือตรงนี้เราค่อยใส่เข้าไปนะครับอย่าน้องๆอย่ามันมือคือแตะไปทีหรือว่าเยอะๆแล้วมันแก้ลำบากมีอีกจุดหนึ่งที่ควรจะทำนะครับก็คือบริเวณหนกคิ้วน้องๆรู้จักหนกคิ้วไหมคือใต้คิ้วนี่แหละใต้ท้องคิ้วนะคะหนกคิ้วแทบไปเลยคือตรงนู้นที่ควรจะทำทีนี้น้องๆควรโหอุ้ยสีเข้มจังเลยค่ะน้องๆสังเกตดูเวลารองพื้นที่มันอยู่ด้วยกันเยอะในตลับสีมันจะเข้มมากใช่ไหมครับถ้าสมมุติเราทำเนี่ยเราแตะมาแค่ปริมาณนิดเดียวแล้วเราก็ถ้าใครที่กลัวเข้มไปผสมกับรองพื้นเหมือนกันนั่นเองประโยชน์ของเชดดิ้งใช้ทำอะไรนะคะอาจารย์ขาทำให้โครงหน้าเราดูสวยขึ้นนะครับคือสมมติจมูกเราแบนๆแบบนี้ใช่ไหมฮะถ้าคนที่จมูกไม่ชัดเลยเราสามารถทำให้มันชัดขึ้นได้โดยการใช้สีเข้มค่อยๆเกลี่ยเลยต่อไปเราจะทำเชดดิ้งตรงส่วนนี้นะครับข้างแก้มมาดูเชดดิ้งข้างแก้มเพื่อปรับโครงหน้าสำหรับคนที่มีหน้ากลมหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมต่างๆ
ทีนี้ระวังมันจะทำแล้วปกติเชดดิ้งตรงข้างแก้มตรงนี้นะครับตรงหนกแก้มตรงนี้สีเข้มมันจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดคือตรงบริเวณไรผมจอนผมไรผมแล้วก็ไล่ออกมาคือมันจะไม่เกินตรงกึ่งกลางตาดำส่วนที่ใต้ลงมาปุ๊บพอเรากดปุ๊บลงมาแล้วมันบุ๋มลงนะกดลงมาส่วนที่บุ๋มลงมาตรงนี้คือส่วนที่เราจะลงเชดดิ้งใช่เราเริ่มจากจอนผมไปเลยที่มาบอกแล้วว่าเราเริ่มจากจอนผมแล้วค่อยๆเกลี่ยเข้ามาใช้นิ้วก็ได้ค่ะนั่นแหละค่ะค่อยๆเกลี่ยเข้ามาก่อนตกมาเรื่อยๆอย่าให้เกินกึ่งกลางตาดำนะคะใช้มุมของพับนะครับค่อยๆกดเข้าไปให้ชิดขอบตามากที่สุดค่อยๆกดเข้าไปเลยชิดขอบตามากที่สุดขยี้ไปเลยกดนะครับค่อยๆกดแตะไปเรื่อยๆมีน้ำหนักมือนะครับแล้วก็อย่าถูใครที่ถูไปอุ้ยถูไปแล้วปัดออกปัดเอาฝุ่นที่เหลือออกนะครับปัดเอาฝุ่นที่เหลือออกไปดูที่แก้มนะคะผู้ชายคอลเลกชันถ้าเป็นผู้ชายเบาๆคือสีส้มใช่คือดูแล้วให้มันเป็นธรรมชาติถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นโทนประมาณนี้ส้มชมพูอะไรประมาณนี้ส้มชมพูปัดรวมกันไปเลยได้หมดเลยได้ครับแล้วก็ก่อนนี้เราจะลงแก้มนะครับน้องๆเห็นไหมมันสีมันเยอะทีนี้ให้เราเคาะเห็นไหมให้สีมันอยู่บนหลังมือเวลาลงข้างๆให้เริ่มจากด้านข้างก่อนตรงบริเวณจอนผมแล้วเราค่อยๆกระจายมันบัชออนมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกินกึ่งกลางตาดำเหมือนตำแหน่งเชดดิ้งเลยแต่ว่าอยู่เหนือขึ้นไปตรงโครงกระดูกที่เราจับใช่ไหมครับไม่เกินปลายจมูกแล้วก็อยู่กึ่งกลางตาดำไม่ต่ำกว่าปีกจมูกแล้วก็ไม่เกินกึ่งกลางตาดำทีนี้น้องๆเกลี่ยเห็นไหมฮะว่ามันจะไม่เป็นลักษณะของขอบและจ้ำวันนี้เราจะแต่งแบบ natural look natural look ครับ natural look earth toneแต่ถ้าเป็นเทรนด์อื่นที่น้องๆเห็นถ้าน้องทำอันนี้ได้อย่างอื่นน้องก็ทำได้ทีนี้พี่พยายามจะทำอ่อนแล้วค่อยไล่ไปเข้มเพิ่มระดับไปแล้วกันนะครับเพิ่มระดับเริ่มจากสีแรกเลยค่ะจะเป็นสีไฮไลท์ทีนี้ถ้าคนที่แนะนำดีกว่าถ้าคนที่สีเข้มเลยเนี่ยถ้าลงอันนี้เลยปุ๊บมันจะลอยใครที่ผิวเข้มนะหรือว่าถ้าคนลองผสมน้องๆลองผสมดูก่อนก็ได้ลองผสมเล่นเลยค่ะแต้มสีขาวไปแล้วก็ไปแต้มสีเบจเบจสีเนื้อถ้าใครขาวก็เป็นสีนี้น้องๆกลัวมันล่วงใต้ตาให้เอาฝุ่นคือลองทำเอาแป้งอันใหญ่รองแป้งฝุ่นไว้ก่อนค่ะใต้ตาเลยกันอายแชโดว์เลิฟเห็นไหมลงสีลงสีเบาๆใต้ท้องคิ้วก็คือเราจะทำสีอ่อนลงไปก่อนค่อยๆเกลี่ยนะคะต่อไปเป็นสีช็อกโกแลตสีน้ำตาลแต้มไปเลยถ้าใครที่กลัวเข้มอีกเหมือนกันคือผสมส้มเข้าไปหรือผสมสีเบจลงไปนะคะเริ่มจากตัวไหนก่อนชิดขอบตานะคะสาวๆค่ะชิดขอบตาเลยค่อยๆกระจายสีขึ้นไปบนเปลือกตานะคะครึ่งเปลือกตาอันนี้เราจะทำเงาตาล่างนะครับเงาตาล่างจุ่มสีน้ำตาลช็อกโกแลตเหมือนเดิมสีน้ำตาลอันนี้นะครับแล้วสามารถลากขึ้นมาได้เลยลากตัดหางตาขึ้นมานะครับสีน้ำตาลเมื่อสักครู่นี้นะคะลากจากหางตาขึ้นไปด้านบนได้เลยแล้วก็เบรนให้มันเชื่อมกับตาบนแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยหรือเบรนนะคะให้เข้ากับตาบนใครที่อยากไปเรียนเทคนิคการแต่งหน้านะคะก็ติดต่อไปได้ที่เบอร์02-693-2480นะคะติดต่อฝ่ายโรงเรียนได้ถ้าเวลาเรามีตาที่เล็กมากหรือว่าต้องขยายตาให้มันดูโตขึ้นเราจะใช้สีเข้มใหม่อีกสเต็ปหนึ่งค่อยๆนะคะชิดขอบตาเลยค่ะเขียนขอบตาด้านบนนะคะให้ชิดโคนขนตามากที่สุดค่อยๆไปเลยตาก็จะดูเปิดดูโตขึ้นเค้กอะไรเงี้ยใช่คือเราจะใช้สีดำนะครับเราใช้น้ำนะครับให้ผู้กันจุ่มน้ำนิดนึงแล้วก็นิดเดียวค่ะไอเลนเนอร์นี่คือตอนนี้นะคะสำหรับวัยรุ่นเหมือนปัจจัยท่านที่5ในการแต่งหน้าเลยจางอาจารย์แต่ถ้าดูจากน้องๆสาวๆนี่คือทำตามทุกขั้นตอนที่อาจารย์บอกคือทุกคนออกมาสวยมากนะอาจารย์ค่ะเสร็จแล้วน้องเห็นอันนี้ไหมครับแตะสีดำเบาๆแล้วก็ขยี้ให้มันเป็นสีเทาอ่ะทีนี้สำหรับผู้หญิงตะกี้นี้น้ำตาลแล้วใช่ไหมครับค่อยๆไล่ไปจากตรงกลางไปหาหางคิ้วนะคะ
เติมไปเลยส่วนผู้ชายถ้าต้องการเพิ่มขนคิ้วให้ดูเข้มขึ้นนะคะใช้ทุกการขนาดกลางไซส์กลางนะคะแตะไปที่สีดำแล้วก็ที่หลังมือก่อนให้เป็นสีเทาจางๆแล้วค่อยไประบายที่ขนคิ้วใช้ดินสอทำเป็นหางคิ้วนะคะสำหรับคนที่ต้องการหางคิ้วที่ค่อนข้างชัดขึ้นมานิดนึงค่อยๆนะคะคือเวลาเขียนเนี่ยคือจะไม่กดดินสอเลยเพราะว่าดินสอเนื้อมันเป็นครีมค่อนข้างจะนิ่มมากสุดท้ายก็ค่อยเบรนเบรนโดยใช้ผู้กันที่ไม่มีสีคือไม่ได้แต้มสีเลยเชื่อมจากตรงกลางมาหาหัวคิ้วนี่เสร็จแล้วมีมัสคาร่าคิ้วใช่ไหมครับมัสคาร่ามีค่ะอย่างแรกนะครับถ้าใครมีขนคิ้วที่เข้มนะครับคือให้ย้อนลงมานิดนึงก่อนปัดย้อนลงมาแล้วค่อยปัดเรียงตัวขึ้นไปให้เป็นระเบียบให้คิ้วเข้มๆนะคะทีนี้เรามาดูขนตากันเรามาดูขนตาถึงขั้นตอนการปัดขนตาดัดเลยค่ะชิดโคนหนีบตรงกลางแล้วก็หนีบปลายผู้ชายที่ขนตาเยอะๆหนาๆแต่ว่าขนตามีลักษณะคว่ำลงทิ่มลงเนี่ยดัดได้ดัดให้เพื่อนคือตาดูเปิดขึ้นนะคะขนตาไม่ทิ่มลงเสร็จแล้วเราก็ปัดมัสคาร่าเลยมัสคาร่าเราจะปัดขนตาล่างก่อนปัดล่างเสร็จแล้วก็ปัดบนถ้าเราจะใช้สีก่อนลงลิปกลอสมันก็จะอยู่ได้ทนขึ้นนะครับก็เลือกเอาตามใจชอบเลยแต้มไปเลยเราก็เริ่มทาสีก่อนนะคะถ้าเกิดอยากให้ผิวติดทนนานใช่ทาก่อนทากลอสครับใช่แต่ถ้าเกิดต้องการความเป็นธรรมชาติเน้นที่ดวงตาเราก็ใช้แค่กลอสก็พอใช้แค่กลอสก็พออาจารย์แล้วถ้าเกิดในกรณีน้องที่แบบปากไม่ได้รูปอะคะขอบปากดำคล้ำหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็คือใช้คอนซีลเลอร์ได้เลยครับอ๋อเอาคอนซีลเลอร์ปิดก่อนนะแล้วทีนี้ถ้าสมมติเราจะใช้กลอสใช่ไหมครับถ้าจะใช้กลอสเลือกกลอสขึ้นมาที่จะใช้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก MTI นะฮะ MTI Vivid เหมาะกับวัยรุ่นลงไปเลยลงไปเลยกลอสซี่เห็นไหมฮะมันก็จะเป็นจะดูแวววาวมันก็ดูเป็นวัยรุ่นขึ้นทันเองแล้วก็มันก็สีมันก็จะดูทนขึ้นทั้งหมดหลังจากทาลิปสติกเรียบร้อยแล้วเรามาเช็คงานเลยบนใบหน้าทั้งหมดโดยการใช้แป้งทูเวย์ถ้าคนผิวเข้มให้อย่าใช้ขาวมากนะให้ใช้สีเข้มถ้าคนขาวก็ให้เอาสังเกตง่ายดูสีผิวให้มันขาวสีผิวสักเต็ปนึงแต่ไปเลยนะคะเราใช้แป้งทูเวกับแปรงอันใหญ่เกลี่ยไปทั่วใบหน้าเสร็จแล้วได้เลยค่ะเสร็จกันหรือยังเสร็จไหมคะแล้วก็แบบนางแบบทั้งหมดนะครับแล้วก็เช็คทั้งหมดค่ะสวยใสเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วกับการเมคโอเวอร์กันจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามมากี่คนมา2คนค่ะเป็นไงบ้างโครงการนี้ก็ดีนะคะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพพวกเราแล้วก็มีการแต่งหน้าจาก MTI ด้วยค่ะคนพบอะไรไหมคะใหม่ๆเวลาแบบมาเรียนเนี่ยค่ะก็รู้จากการใช้สีแบบลงตาสีปากก็ตามใจแล้วก็ปัดแก้มเก็บรอยเก็บอะไรเงี้ยค่ะแต่ความรู้วันนี้ก็โอ้โหสามารถไปแต่งอวดเพื่อนๆได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้ใช่นะคะอีกหน่อยเกิดได้ตำแหน่งขึ้นมาจะออกงานใช่ไหมขอให้หนูโชคดีเข้าไปสู่ขอบคุณนะคะกี่ตำแหน่งนะกี่ตำแหน่งนะคะวันนี้ครั้งนี้16คนค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสูงมากเลยจังหวัดอะไรบอกมาจังหวัดสระบุรีครับสระบุรีมากี่คนมากคนเดียวเลยครับบางทีเขาได้คนเดียวนะเหรอวันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างพี่คนผมนะครับก็เข้าใจผู้หญิงก็เวลาแต่งหน้าอะไรนานเขาผมก็เข้าใจขึ้นครับทีนี้เนี่ยอะไรที่เราคนพบบนหน้าเราเองมาอ๋อมันแต่งอย่างนี้อ๋อดูหล่อขึ้นอะไรอย่างนี้มีไหมก็ที่ว่าทำที่ใส่ตรงเนี้ยครับที่จะทำให้หน้าเหลียวขึ้นเชดดิ้งค่ะเชดดิ้งครับอวยพรหน่อยพี่ปุ๋ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จเข้าไปสู่รอบ16คนสุดท้ายชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรชื่อฟิล์มครับ
ฟิล์มชื่อมีนครับชื่อมีนครับผมมีนวันนี้ค้นพบอะไรบ้างได้อะไรบ้างได้อะไรที่แบบอยู่ดีก็อุ้ยเพิ่งรู้เลยเนี่ยในห้องได้รู้เวลาเราในการแต่งหน้านะครับว่ามันเป็นยังไงวันนี้ครับแล้วปกติแต่งหน้าป่ะล่ะปกติไม่แต่งครับแต่งไหมแล้วตอนไหนที่แต่งแต่งตอนมีงานตอนที่จะมีงานนะครับรับงานอะไรจ๊ะงานเต้นงานเต้นครับอะไรแต่งยากสุดครับวันนี้คิ้วตาแก้มปากรองพื้นอะไรยากสุดหน้าเราว่าตาครับตายากสุดแล้วฟิล์มล่ะคะอะไรยากสุดคงเหมือนกันนะครับตาเหรอใช่ครับก็อวยพรน้องขอให้น้องๆทั้งคู่เข้ารอบ16คนสุดท้ายแล้วก็ขอให้ไปถึงฝั่งฝันที่จะคอยดันอยู่ชื่อโอ้โหอ่านยังไงล่ะบอสบอสครับชื่อบอสครับเป็นไงวันนี้มาจากจังหวัดอะไรนะจังหวัดอะไรคะกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพกรุงเทพมากี่คนได้กี่คน2คนครับวันนี้ไหนเห็นบอกว่าต้องแก้ไขปรับนู่นเติมนี่เยอะใช่ไหมได้เติมอะไรไปบ้างบนหน้าดูสิก็พี่เขาบอกว่าผมทั้งตาตีครับคิ้วไม่มีหน้าบานหน้าเหลี่ยมครับใช้อะไรตรงไหนบ้างจำได้ไหมผมครับนี่ไงมีคิ้วจำได้เท่าที่รู้คือผมทารองพื้นเองอะครับอย่างเดียวแล้วที่เหลือพี่เขาเดี๋ยวพี่จัดการเองเต็มที่เลยแล้วเก่งด้านไหนร้องเล่นเต้นเล่นละครเก่งด้านไหนหรือว่ารอบด้านได้ร้องครับร้องเพลงร้องสักท่อนสิฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงที่จะลุกจะเดินไปฉันนั้นคนกำลังจะตายที่ขาดอาการจะหายใจทำไมเลือกเพลงนี้คะเยาวชนต้นแบบสุดยอดเก่งและดีโอ้โหเก่งและดีจริงๆคือจะบอกว่าโครงการนี้ไม่ได้หล่อสวยอย่างเดียวใช่ใช่เก่งและดีค่ะมีการอยู่ร่วมกันมีการเสียสละเดี๋ยวจะได้เจอกันอีกเดือนหนึ่งกับเพื่อนๆคงจะอิ่มอิ่มกันเลยเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีนี่ให้ด้วยน้องๆที่ชอบประกวดนี่นะคะเล่มนี้ทุกรูปอันนี้แจกหมดทุกคนนะทุกรูปแบบของการประกวดอยู่ในนี้ขอให้อันนี้เป็นเหมือนไฟฉายส่องนำทางให้น้องๆไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่ามีทุกอย่างที่จะเป็นข้อปฏิบัติและข้อแนะนำอะไรก็แล้วแต่ร้องเพลงนู่นนี่มีหมดนะคะอย่าลืมอ่านนะคะหนังสือเล่มนี้นี่ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้เป็นมุกนะคะมีอยู่จริงค่ะนะวันนี้เรียนไปแล้วเนี่ยสงสัยร้อนวิชาแน่นอนเดี๋ยวไปแกะใช้เลยเดี๋ยวมีเนาะได้ไปแต่งด้วยนะคะอ่ะอวยพรน้องก่อนค่ะขอให้น้องบอสบรรลุสู่เป้าหมายที่ใฝ่ฝันแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆคือไม่ว่าเราจะได้ตำแหน่งหรือไม่จะแพ้หรือชนะเวทีนี้ก็ให้ประสบการณ์ที่ดีกับน้องๆอย่างมากนี่คือคุ้มค่าที่สุดแล้วหาซื้อไม่ได้มีเงินก็ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะเราไม่ได้เป็นตัวแทนนี่คือเข้ามาด้วยความสามารถแค่นี้ก็เพราะฉะนั้น41คนนี้ภูมิใจได้เลยว่าต่อไปคุณจะเป็นต้นกล้าที่เป็นพันดีนะคะสาธุวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะโหรู้สึกว่าพี่ปุ๋ยนี่แบบว่ากระชุ่มกระชวยมากๆเลยอ่ะบันพบญาติวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะน้องๆทุกคนเลยจากการประกวดอะไรนะคะโครงการนะคะขอให้โชคดีกันทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามและให้กำลังใจน้องๆเขาได้นะคะก่อนการประกวดรับรองทุกคนจะต้องสวยแล้วก็หล่อแน่เลยนะอย่าลืมโหวตด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะโครงการดีๆแบบนี้นะคะ MTI ยินดีสนับสนุนรวมถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่อยู่ทางบ้านถ้าเกิดว่าอยากให้ MTI เนี่ยแต่งหน้าใครเป็นอะไรอย่างไรหรือรวมถึงตัวคุณก็เขียนมาได้เลยนะคะทุกช่องทางเลยล่ะค่ะเข้ามาที่ Facebook MTI The Professional Makeup ค่ะสำหรับวันนี้นะคะโอ้เวลาหมดแล้วเสียดายจริงๆเลยแต่อย่าลืมกลับมาพบกับรายการที่สุดยอดอลังการที่สุดในปฏิพีรายการ Beauty Today วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชว์หนังสือหน่อยทุกคน